ตัวพรีลิสต์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนิดนึงนะครับก่อนเข้าเรื่องกันนะครับนี่ฮะเพื่อนๆนะครับใครเล่นใหม่หรือมาใหม่หรือเล่นไม่เป็นอยากลองเล่นกลุ่มนี้เลยครับกลุ่ม Facebook MTG และ MTG Arena คนเล่นมือใหม่ครับผมเชิญที่กลุ่มนี้ได้นะฮะทุกคนแบบว่าเนี่ยฮะมีเพื่อนๆ เราที่แชทกันอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มนี้ครบถ้วนเลยครับไปพูดคุยกันได้นะครับสอบถามได้นะครับมีอะไรสอบถามได้แต่ว่าตอบครบตอบให้ครบทุกคำถามระบบจะเข้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะแชร์ไลค์เข้าไปในกลุ่มไม่ได้มีจุกกุ่ยแชร์ได้คนเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะในกล่องนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด6ซองนะครับมันจะมีดราฟบูสเตอร์นะครับ6ซองไม่เหมือนกับเซตบูสเตอร์นะครับบอกก่อนคือเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยถ้าเพื่อนๆเคยเล่นสมัยก่อนแล้วกลับมาเล่นใหม่นะสมัยนี้มันเป็นยุคโควิดใช่ไหมครับเขาอนุญาตให้พรีลิสต์ที่บ้านได้ก็คือซื้อยกลังมาแบบซื้อกี่กล่องก็ได้แล้วก็มาเล่นกันที่บ้านได้นะครับแต่ว่าตามปกติตามสถานการณ์ทั่วไปคือให้ไปเล่นที่ร้านคนละ1กล่องแล้วแต่ว่าค่าสมัครจะเท่าไหร่นะครับแต่ละร้านค่าสมัครไม่เท่ากันเพราะว่าบางทีบางร้านแจกของไม่เท่ากันแล้วแต่นะครับกล่องพรีลิสต์เนี่ยตัดเลยดีกว่าตัดไปด้วยพูดไปด้วยนะครับก็คือเมื่อเราสมัครปุ๊บใช่ไหมฮะส่วนมากถ้าเป็นคนในวงการเขาเรียกว่าพอร์ตนะครับสมัคร1พอร์ตก็คือจะได้1กล่องนะครับถ้าสมัคร4พอร์ตก็คือได้4กล่องนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเปิดได้ทีละ1กล่องนะครับเปิดได้ทีละ1กล่องนี่ครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะได้กล่องมาแบบนี้ฮะเปิดมาปุ๊บข้างในฮะนี่เขาก็จะมีนะครับมีลูกเต๋าอยู่ข้างล่างด้วยนะครับนี่ฮะนี่มีลูกเต๋า20หน้าให้1ลูกนะครับนะครับมีลูกเต๋า20หน้าให้1ลูกก็หน้าที่ออก20เนี่ยครับจะเป็นโลโก้ของชุดนั้นๆสมมติว่าอย่างชุดเนี้ยเป็นคามิกาวะนีออนไดนาสตี้ใช่ไหมครับก็เป็นโลโก้ของคามิกาวะนีออนไดนาสตี้ลูกเต๋าก็มีราคาอยู่นะครับคือก็ดีอยู่อ่ะผมก็มีเยอะมากอยู่เหมือนกันนะครับนะครับกล่องก็เอาไว้ใส่เก็บการ์ดเรานะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะให้ซองดราฟมา6ซองนะครับมันจะไม่เหมือนกับเซตบูสเตอร์นะครับเซตบูสเตอร์คือเปิดมันจะเรียงอะไรของมันจะไม่มันจะไม่เหมือนดราฟบูสเตอร์นะครับการเปิดพรีรีลิสเนี่ย6ซองเราก็เปิดซองมาแล้วเราก็จัดเด็ก40ใบครับนี่ฮะในนี้เขาจะมีใบแนะนำอยู่นะครับนี่ใบแนะนำอยู่เขาบอกว่าเนี่ยครับอุ๊ยไคโตะอุ๊ยสวยมากเลยโหนี่คือได้ทุกกล่องนะครับได้ทุกกล่องพรีรีลิสด้านนี้เป็นไคโตะชิซุกิครับผมโอ้โหเท่มากโคตรหล่อนะครับนี่อีกฝั่งนึงนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยครับเวลาเราทำซีลเด็กใช่ไหมคือพรีลิสต์เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่า building อ่ะพรีลิสต์เด็กใช่ไหมครับนี่ควรจะทำเป็นแบบ2สีนะครับแล้วก็มี40การ์ดเป๊ะๆนะครับ exactly 40 cards นะครับ40 cards นะครับ13บวกนี่คืออายุที่แนะนำในการเล่นนะครับอายุควรจะ13ขึ้นไปเพื่อแบบว่าอาจจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นถ้าอายุน้อยกว่านี้แต่ว่าเก่งก็แล้วแต่ครับก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับในเด็กเราควรจะมีคีเจอร์15ถึง18ตัวนะครับควรจะมีความสามารถเก่งๆเช่นบินแทมเปิลหรือมีเนสนะครับมีสเปลประมาณ5ถึง8ใบเช่นแบบเดสทอยคีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้คีเจอร์แข็งแรงขึ้นเช่นแบบตัวบวกหรือแบบว่าตัวยิงพลังยิงนะครับเนี่ยครับแล้วก็มานาเคิร์ฟในการจัดเด็กครับเขาตามที่เขาแนะนำนะใน6ซองเนี้ยเราเปิดได้อะไรปุ๊บเอามารวมกันให้หมดนะครับแล้วก็จัดตามเนี้ยค่าไล่1ควรมีประมาณ0ถึง2ใบค่าไล่2ควรมี6ถึง8ใบค่าไล่3ควรมี6ถึง8ใบค่าไล่4 3ถึง5ค่าไล่5 2ถึง4ใบแล้วก็ค่าไล่6ขึ้นไปควรมี1ถึง3ใบแค่นั้นพอนะครับแล้วก็แลนควรจะมีประมาณ17แลนแต่ว่าเพิ่มลดได้ตามกรณีการ์ดที่เราใส่นะครับสมมุติว่าเราใส่ตัวค่าไล่6ขึ้นไป3ใบเนี่ยเพราะมันเก่งมากจริงๆใช่ไหมเราก็อาจจะใส่แลนเป็น18ใบก็ได้หรือเราไม่เล่น2สีเราเล่น3สีก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มแลนแบบแล้วแต่เราปรับได้นะครับแต่นี้ก็คือเป็นไกด์แนะแนวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือไกด์คร่าวๆนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะให้ทุกกล่องนะครับให้มา1ใบก็คือจะเป็นแรนดอมแลหรือมิสติกแลในชุดนี้แหละครับแล้วก็เป็นปั๊มสีทองสีเขียน2022คือปี2022นะครับของปีที่แล้วก็เขียน2021ทั้งปีเลย
นะครับก็จะมี6ซองไอ้ใบเนี้ยเอาไว้ขั้นใส่กล่องนะครับผมเอาไว้ขั้นการ์ดสวยดีนะครับวันนี้จะเช็คราคาก่อนและจัดเด็กให้ดูด้วยแต่ถ้าไปจัดเด็กที่ร้านนะครับก็ควรจะรีบๆจัดเพราะว่าเวลาเขามีจำกัดใช่ไหมครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากันนะครับเร่งสปีดข้ามไปเปิดซองสุดท้ายเลย300นานี่โอ้ยเวรกรรมแลนโอ้ย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 เจ็บเจ็บกระดองใจซองสุดท้ายจะช่วยเราได้หรือไม่บอกเลยนะครับถ้าโบไซจูมาทุกอย่างจบทำเป็นเล่นไปนี่ไง175เอ้ยโอเคผมนึกว่าจะไม่มีราคาบวก175โอเคตอนนี้475มันขึ้นอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนเปิดพีรีลิสกล่องเท่าไหร่ใช่ป่ะสมมุตินะสมมุติว่า800ก็ เหลือ475 กรีดกรีดมังกร54ครับคุณแบงค์บอกคุณพิชชนบอกว่าโอ้มีราคาอยู่นะครับโอ้อ๋อยังโปรโมนะครับอุ๊ยเฮ้ยผมเห็นแล้วทุกท่านครับช่วยกรี๊ดกับผมหน่อยครับมันเป็นมิติกสีฟ้าครับผมเห็นแล้วครับมันเป็นมิติกสีฟ้าครับผมนึกว่าใบเนี้ยเป็นโปรโมไม่ใช่อยู่ข้างหลังนี่ครับพลิกมาปุ๊บเจอเลยครับผมเห็นแล้วผมแม่งโอ้โหผมกรี๊ดมากคือใบนี้ใบเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจบครับเพื่อนๆเตรียมตัวนะฮะ3 2 1แผ่นแทนจินครับผมจินมาโอ้โหสุดยอดมิติกใบที่3ในกล่องเดียวมิติกใบที่3ในกล่องเดียว810บาทบวก810กล่องนี้1285บาทราคาครึ่งบล็อกเลยครับ 1285บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อพีรีตัวนี้มาเท่าไหร่ใช่ไหมครับสุดยอดนะครับโอ้โหมิติกใบที่3บ้าไปแล้วโอเคนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการจัดเด็ก40ใบก่อนจัดเด็กเราก็ต้องมาแยกชุดการ์ดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแยกชุดการ์ดกันก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการจัดนะครับเราจะแยกเป็นแลนกับสเปลใช่ไหมครับแลนเนี่ยแลนคู่สีเนี่ยเราใช้ของเรานะครับส่วนที่เบสิกแลนอย่างเงี้ยเราไปขอที่กรรมการได้ครับอย่างพวกเนี้ยเราเก็บไว้ได้เลยอันไหนเราไม่ใช้ใช่ไหมครับเราก็เก็บไว้ในกล่องของเราก่อนนะครับใช่ไหมฮะเก็บไว้ในกล่องเราก่อนพวกโทเค็นอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเรามานั่งแยกสีครับเราจะแข่งพรีลิสต์ใช่ไหมครับแลนแยกไว้นะครับนะครับเราเนี่ยฮะเรามานั่งแยกสีครับนี่อาร์ติแฟกต์ใช่ไหมครับอาร์ติแฟกต์สีปกติผมจะแยกงี้ครับขาวฟ้าดำแดงเขียวนะครับแยกสีไปครับขาวฟ้าดำแดงเขียวนะครับผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกนะแต่เป็นวิธีที่ผมทำครับอาจจะไม่ได้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดหรือสะดวกที่สุดนะครับมันแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนใช่ไหมครับแต่ว่าผมทำแบบนี้ผมเลยทำให้ดูนะครับว่าผมทำแบบนี้นะครับนี่สมมติว่าเราอยู่งานที่งานพรีรีลีสนะครับมัลติคัลเลอร์เราก็แยกออกมานะครับใช่ไหมแยกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มานั่งดูครับเพื่อนๆจะเริ่มดูจากสีไหนก็ได้แต่ว่าผมในใจผมมีสีเขียวอยู่เพราะว่าเขียวดำก็มีใช่ไหมครับนี่เขียวดำใบนี้ก็เล่นได้เขียวฟ้าใบนี้ก็เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะดูสีเขียวก่อนผมก็จะดูว่าความสามารถมันเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้จะไม่ลงลึกนะครับอันนี้เป็นสเปลนะครับเวลาเราเล่นจัดอย่างเงี้ยคีเจอร์สำคัญกว่านะครับผมก็แยกมาเป็นสเปลกับคีเจอร์นะครับแยกอีกรอบนึงนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะอันนี้สเปลแต่เนี้ยมันเป็นสเปลที่ออกคีเจอร์หรือแปลงร่างแปลงเป็นคีเจอร์ครับคือมันเป็นสเปลที่ทำให้มีคีเจอร์ผมนับมันเป็นคีเจอร์ครับนี่เป็นคีเจอร์อันนี้ไม่ใช่คีเจอร์แต่ว่าแปลงร่างเป็นคีเจอร์ได้ผมนับว่ามันเป็นคีเจอร์นะครับ
บวก1บวก1เม็ดอะไรเงี้ยครับอันนี้คือใบบวกพลังก็แยกออกไปแยกออกไปอันนี้แปลงเป็นคีเจอร์ได้ผมใส่เป็นคีเจอร์คีเจอร์ใช่ไหมครับอันนี้บวกพลังนี่เป็นคีเจอร์อันนี้บวกพลังอ่ะทีนี้ครับเราจะได้ผมพูดเฉพาะสีเขียวสีเดียวพอนะสมมุติเพื่อนๆต้องทำอย่างนี้ทุกสีนะครับในความเห็นผมนะเพื่อนๆอาจจะไม่ทำตามผมก็ได้นะอ่ะเนี่ยครับเขียวนะครับผมก็แยกมาผมจะเรียงค่าไล่ที่เป็นคีเจอร์นะค่าไล่1ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ค่าไล่2ค่าไล่4ค่าไล่4อ่ะค่าไล่3ค่าไล่5อ่ะนะครับนี่ผมจะดูคีเจอร์ก่อนอ่ะตัวนี้คีเจอร์ค่าไล่1ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าคีเจอร์ค่าไล่1อ่ะควรไม่มีเลยหรือมีอย่างมากก็2ใบใช่ไหมครับถามว่าตัวนี้คุ้มไหมเมื่อไล่ enchantment spell บวก1บวก1บนมันอาจจะอ่ะเราก็อันไหนเราคิดว่าอาจจะใช้สำหรับผมนะผมก็แยกไว้กองหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ถามว่าจะใช้ไหมนะครับอาจจะไม่ใช้ผมก็แยกไปอาจจะไม่ใช้อันนี้อาจจะใช้อันนี้อาจจะไม่ใช้อยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้ไล่3ได้2 3แล้วก็ลงมาในสนามบวก1บวก1เคาน์เตอร์ถ้าเราคอนโทรลโมดิฟายคีเจอร์อาจจะใช้อยู่ซ้ายนะครับแล้วก็ enter battlefield บวก1บวก1 counter target creature you control นี้ใช้แน่นอนอันนี้ใช้แน่นอนนะครับก็อยู่ตรงกลางนะครับผมจะแยกไป3หน่วยอันนี้อาจจะใช้แน่นอนอาจจะไม่ใช้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ใช้แน่นอนอันนี้แปะแลนปุ๊บเป็น creature 4 5เป็นแลนถ้า destroy sack ทิ้งแล้วก็แลนไม่ตายใช้แน่นอนเท่ากับไล่4ได้4 5ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ก็อ่านดูว่าเราจะใช้หรือเปล่านะครับแล้วก็แยกเป็น3กองใช่มั้ยครับแล้วพออันนี้ผมอาจจะไม่ใช้แล้วผมก็กลับมาดูใหม่ตรงกลางเนี่ยอันนี้เราใช้แน่นอนใช่มั้ยครับแล้วเราก็มาย้อนมาดูใบอาจจะใช้เนี่ยเห็นไหมครับ enchantment แปลว่าใบเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์การใช้เพราะว่าลง enchantment เยอะๆมันจะบวกทีเนี้ยมันจะถูกเพิ่มคะแนนว่าไปอยู่ในกองที่ใช้ครับแล้วก็ใบเนี้ยบอกว่า modify ไอ้อันนี้ก็ modify แปะ enchant creature ก็ modify ใช่ไหมครับอันนี้ก็บวกพลังก็ modify เพราะฉะนั้นพวกนี้คือใช้ครับนี่พวกนี้คือใช้ข้างขวาก็คืออาจจะไม่ใช้แล้วเราก็มาดูสเปลครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็ไปดูใบอื่นว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างสมมุติว่าเป็นสีแดงนะสมมุติว่าเป็นสีแดงนะครับอย่างเช่นใบนี้ใช่ไหมครับนี่คามิแฟร์นะครับมันบอกว่ายิง3แล้วก็ยิง2ใส่ทาร์เก็ตเพลเยอร์ถ้ามีโมดิฟายอันนี้เขาเรียกว่า removal spell removal spell ก็คือยิงคีเจอร์ตัวอื่นที่ขวางทางเราน่าสนใจครับอันนี้คือผมใส่ออโต้เลยเขาเรียกว่าคีเจอร์รีมูเวลจะอยู่แถวกลางของผมเสมอนะครับหลักการของผมก็คือมี3แถวแถวกลางคือเล่นชัวร์แถวซ้ายคืออาจจะเล่นแถวขวาคืออาจจะไม่เล่นผมจะแบ่งเป็น3เทียร์แบบนี้ครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนๆจัดแล้วแต่เพื่อนๆจัดครับผมแล้วก็เราอย่าลืมดูแรที่เรามีนะแรสีไหนที่มันเก่งๆใช่ไหมไอ้นี่ขาวเก่งใช่ไหมไอ้นี่ขาวเก่งแต่เนี่ยครับแดงใช่ป่ะมันจ่าย2แดงแล้วก็จ่ายอีก8นะครับมันยิงแบบ10ดาเมจอันนี้อาจจะเล่นแต่ว่าในกรณีที่ต้องเล่นแดงไงใช่มั้ยครับถ้าเราเล่นใบนี้เราก็อาจจะเล่นใบนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่2แดงไอ้นี่2เขียวกับ1ฟ้านะครับหรือเราอาจจะเล่นแดงเขียวแล้วสเปซฟ้า1ฟ้าก็ได้นะครับคือแบบว่าถ้าเราจวบไม่ได้เราก็แชนเนลทิ้งไปอะไรประมาณนี้อาจจะใส่ได้ใช่ไหมครับคือการจัดเด็กอ่ะมันไม่ใช่ว่าง่ายไงเพราะฉะนั้นเวลามีเท่านี้ผมแนะนำได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เมื่อเพื่อนๆจัดเด็กเสร็จก็จะมีการจับคู่แพริ่งแบบสวิสลาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนแข่งเยอะแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่ว่ากี่รอบนะครับถ้าแพ้หมดเลยทุกรอบก็จะได้รางวัลปลอบใจ1ซองนะครับถ้าชนะมากขึ้นก็จะได้รางวัลมากขึ้นตามค่าสมัครหรือตามแล้วแต่ตกลงหรือตามกติกาของกรรมการนะครับส่วนรางวัลทั้งหมดแล้วก็กล่องทั้งหมดที่เพื่อนๆเปิดได้ก็สามารถเอากลับบ้านได้เลยถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าเด็กมันไม่ค่อยดีก็สามารถดรอปก็คือยอมแพ้หมดเลย
นะครับแล้วก็กลับบ้านด้วยรางวัล1ซองปลอบใจกลับบ้านไปได้เลยนะครับแต่ส่วนสำหรับการพรีรีลีสฟอร์มโฮมก็จะได้เท่าที่ซื้อได้ไปอะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้จุกกุ๋ยด้วยนะครับวันนี้จุกกุ๋ย The Gathering ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหลักด้วยจุกกุ๋ย Channel สวัสดีครับ